สวัสดีครับผมตอนนี้เริ่มทำชัดแล้วไอ้ชัยหัวชัยชัยนะผมไอ้ชัยชัยไอ้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 ชัยโอ้สวยมากเลยครับผมอันนี้แค่เริ่มต้นนะครับผมแค่เริ่มต้นนะครับเราเย็บไปด้วยเลยครับโอ้เข็มสุดยอดมากเลยไม่ต้องใส่แว่นขยายเลยปีที่แล้วโอ้โหเข็มใหญ่เหรอนี่ตรงพอดีใช่ไหมคะนี่มันเข็มเย็บกระสอบเลยนะอย่าปาดอย่าปาดเย็บเลื่อนไปอีกค่ะดึงเลื่อนไปอีกได้ข้างบนค่ะดึงขยับไปไม่ตรงนี้คือเขาเย็บตรงนี้ต้องไงนี่เขาก็ต้องดึงเลื่อนลงมานี่สิเขาเลื่อนลงมามันไม่ถึงกันไงเดี๋ยวอยู่นี่อัปเดตล่าสุดนะครับที่ลานปูปาริตินนะครับทีมผู้หญิงนะครับก็เร่งทำชัดนะครับชัดตกแต่งชัดให้สวยงามนะครับตกแต่งชัดให้สวยงามนะผมกี่ไปทางข้าวมานะครับส้มตำอร่อยมากเลยส้มตำกับย่างปลาเผามันไม่ไปมันติดไงเขาพันเขาเองเหรอเขาดึงไม่ได้ตั้งเจ้ามาละเพราะว่ามันต้องเอาเข็มหมดไล่ก่อนแล้วมันจะพอดีแต่ถ้าเราไปเย็บเลยอ่ะมันจะได้แก้บ่อยได้ใช่นะก่อนก็ได้ถ้ามีเข็มหมดมีแล้วเข็มหมดแล้วนี่แต่มันรอดูรอดูชายเย็บผ้านะคะใครอยากเห็นจ่าเอ็มเย็บผ้ามั่งแก้ออกแล้วเพี่โอ้โหผมว่ายกเพียบแน่เลยผมจะเดินทางกลับแล้วครับเอาพรุ่งนี้ไม่หยุดเหรอไม่หยุดครับพรุ่งนี้มันได้5ธันวานะมันสี่หรือ3พรุ่งนี้อันที่4พรุ่งนี้วันนี้วันที่3ครับผมหลงวันแล้วที่1ก็เดี๋ยวลงคลิปนี้เสร็จนะก็จะเดินทางกลับนะครับผมอันวาดดูแล้วเสือแป้งมาเล่นไม่ได้เลยจริงบอกมารู้เขาเขียนไว้ทำไมเขียนเขาไอ้นั่นส่งชัดส่งชัดง่ายๆนะมีชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสิบหกชิ้นแล้วเราไปเอาน้ำเขาหรอมาพ่อแม่เขาไม่ได้นั่นให้เราตอนเราไปซักเนี่ยแต่เขานับคือมาเขียนว่าตั้งแล้วถามโอ้เลยคอนเทนต์เยอะสภาพตั้งนานเลยไปมาถามแม่นที่หลับมาอันนี้ก็ต้องแก้บสวัสดีครับผมน่าจะแม่นหรอวะอ้าวนี่เย็บไปเลยเด้อถ้าอันน้อยที่มันยาวเกินก็แก้แล้วพี่เอ้ยเฟื่องจำใครดูคลิปนี้คิดถึงพี่เฟื่องไหมใช่คิดถึงพี่เฟื่องเลยเออตั้งตัวดีจำได้ไหมว่าเขามีประสบการณ์ในการอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยคนนี้มันยาวเกินพอจะจำได้ไหมเร่งนะครับเร่งทำชัดนะครับแต่งตกแต่งชัดให้สวยงามนะครับเป็นงานฝีมือครับงานละเอียดนะครับผมอย่าให้ตึงอย่าให้ตึงเข็มที่ต้องรวมเพราะว่าเวลามันดูมันไปจุดกันพอดีโอ้สวยมากเลย FC ตัวนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ห่างมันไม่จุดเท่าไหร่ห่างจากตรงนี้เท่าไหร่นี่นะเอาไปขึ้นแล้วใช่ไหมคะเอาต้มมันแนวถือก่อนถือก่อนว่ามันมีขืนยาวกว่านี้ไหมหมดแล้วนะถ้าเราเย็บคาร์บอนเลยได้ไหมหรือว่าเราคลายเข็มหมุดใหม่ไหมหรือยังไงไม่ใช่หมายถึงว่าตอนนี้ไม่ต้องเนาใช่ไหมก็เขาจะใช้เข็มอันนี้ใช่อันนี้หรือเปล่าว่ามันยาวสมมติว่าเราไม่ต้องเนาเราเย็บไปเลยโอเคมันจะไม่เนาลงคลายแล้วเนี่ย
มันจะไม่เท่ากันยังเดินนอนทั้งหยอกกันหยอกกันมันแม่นพ่อดีละมั้งจะพ่อดีละล่ะแต่ตรงนี้มาลึกเลยนะถึงจะพอดีโอเคตลอดจะยังไม่เอาจะกันนึงเลยหรอเราเย็บชายกันได้ไหมเย็บไปนั้นก่อนไม่ดีเย็บให้มันต่อกันก่อนเขาต้องเย็บอันนี้ก่อนเย็บมุมให้มันจับมุมก่อนนี่นะมาจับหมูปีดูเลยหมูปีดูต้องมีคนจับตรงนี้ด้วยนะมันต้องมีคนจับคนหนึ่งจะง่ายไม่ต้องเราก็ได้ตรงๆนะได้รู้แล้วเข้าใจแล้วคือมันจะเย็บสวนกันไม่ได้มันต้องมาเย็บตรงนี้ได้นะถ้าเขาหลับครับพออัปเดตล่าสุดนะครับฝั่งโน้นก็มี FC มานะครับก็ที่บ้านจับก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจับตรงจุดก็ได้ก็ตรงนั้นเล่นส้วมเดียวโอเคปะดูมุมกว้างๆนะมุมกว้างนี่มุมกว้างใช่โน้ตโอ้โน้ตยี่ตั้งนานแล้วจนมันไหมใช่ว่า23เลยพี่มนต์มีเว้นไปเข้าไปพี่มนต์ครับเราไปดูบรรยากาศล่าสุดนะครับนี่ที่ลานปู่ปริจิตนะครับก็เดี๋ยวจบคลิปนี้นะครับพิมก็จะเดินทางกลับอุดรเลยนะครับเดินทางกลับอุดรก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีก็วันศุกร์หน้านะครับวันศุกร์หน้าก็จะเป็นวันที่จัดงานแล้วนะครับวันศุกร์หน้าเป็นวันที่จัดงานละจ่าอาร์ตก็น่าจะมาด้วยนะครับคอนเฟิร์มแน่นอนครับจ่าอาร์ตบรรยากาศสดๆเรียวๆที่ลานปู่ปอริจิตนะครับเอาดูช้างหน่อยโอ้ช้างอัปเดตช้างหน่อยนี่ช้างพี่นาทีนะครับผมประมาณนี้นะครับงามมากนะครับสวยงามมากก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับช่วยกันเร่งงานนะครับแต่ละคนแต่ละคนเร่งงานนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือทุกจุดนะครับทุกจุดเพื่อที่จะให้ทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก่อนวันที่10ธันวาคมนี้นะครับสวัสดีครับเอ็มยูไนครับผมเจอกันอีกทีอาทิตย์หน้านะครับที่ทุ่งนานะครับเดี๋ยวถ้าอยู่กับไปที่ค่ายเอ็มก็จะอัปเดตเรื่องราวต่างๆอยู่ในค่ายให้ฟังนะครับทางเพจก็จะลงนะครับสวัสดีครับ